องค์นี้จะแปลกๆนะครับเขาจะมีปีกแต่สีขาวหรืออาจจะยังซ่อมไม่เสร็จก็เป็นได้เพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะกัปตันอยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งที่จะพาขึ้นสู่ภูเขาวันนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับฝนไม่ตกแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ก็จะมีเข้ามาบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังไม่เยอะก่อนหน้าที่เราจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวปกติเราขึ้นไปบนเขาวัดสมเด็จพระพุทธทีปังกรเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเงียบแล้วก็ดูแล้วบรรยากาศชวนลึกลับมากวันนี้นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนๆขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศนั้นอีกครั้งนึงนะฮะว่าเราจะรู้สึกเหมือนเดิมไหมหรือว่ามากกว่าเดิมร่วมเดินทางผจญภัยสำรวจภูเขาลูกนี้กันอีกครั้งเลยครับเพื่อนๆไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับอ๋อลืมบอกไปกัปตันลุยเดี่ยวครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้เพราะว่าต้องการความคล่องตัวแล้วก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างมีกำลังมากหากต้องขึ้นไป2คน3คนเนี่ยเพื่อนๆเราจำเป็นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปสำรวจคนเดียวดูหากบรรยากาศมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหากจะต้องการทีมงานมาสำรวจเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีส่วนจุดนี้เนี่ยก็คือจุดกึ่งกลางของทางขึ้นนะครับที่เราจะต้องมาจอดแวะแล้วก็ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์นะครับบรรยากาศต่างๆแต่วันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวแบบนี้นะเพื่อนๆจะดูเงียบวังเวงมากบรรยากาศสดชื่นครับเมื่อตอนครั้งที่เรามาสำรวจพื้นที่ที่เนี่ยครั้งแรกๆนะเพื่อนๆก็เจอกับเส้นทางที่พอขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยเราพบเจอกับหมอกนะฮะหมอกลงจัดมากแล้วก็เราเห็นร้านอาหารตรงนี้นะครับตอนนั้นเราเกรงว่าจะมีฝนตกคิดว่าเราจะมาหลบฝนกับเพื่อนๆตรงจุดนี้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีหมอกก็ได้สังเกตเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะถูกปล่อยให้ลกล้างไปแล้วนะเพื่อน
รวมถึงบ้านที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นด้วยนะแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะยังพอเป็นที่เอาไว้สำหรับหลบฝนหลบแดดได้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเนี่ยหากรถเสียหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการนั่งพักนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อพักผ่อนตรงนี้ได้เช่นกันนะผมคิดว่าก็จะมีห้องดูวังเวงมากๆเพื่อนหน้าต่างนี้หลุดออกมานะฮะน่าจะเกิดจากแรงกระแทกอาจจะเกิดจากลมตีก็เป็นได้เพื่อนมีชั้นล่างตรงนี้ด้วยขออนุญาตนะครับใหญ่มากอาจจะมีชาวบ้านเนี่ยมาตัดแล้วก็เอาไปรับประทานมีห้องอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อนญาตินะครับสิ่งที่เห็นก็คือจอมปลวกนะแล้วก็ลักษณะตรงนี้เนี่ยทำเหมือนเคาน์เตอร์นี่เป็นส่วนที่เป็นห้องน้ำนะร่องรอยของร้านนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นอะไรเลยนะเพื่อนโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปขึ้นไปต่อบนทางยังอีกไกลนะกว่าจะถึงวัดที่บางกอนเดี๋ยวถ้ากลับลงมาเนี่ยหากมีเวลาหน่อยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปสำรวจพื้นที่ตรงบ้านหลังนั้นด้วยนะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็มองเห็นยอดเจดีย์แล้วอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้แล้วเพื่อนๆประมาณ1กิโลลัดเลาะขึ้นไปตามทางเนี่ยแต่ผมขออนุญาตใส่เสื้อแล้วเพื่อนๆพอมาถึงตรงนี้เนี่ยรู้สึกอากาศเย็นมากๆเลยขับมานี่ซื้อสถานเลยฮะเพื่อนๆหนาวเรียนต่อครับThank you.
คครับเพื่อนๆตอนนี้หลังจากที่สอบถามคนที่ดูแลด้วยนะครับแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ที่เจดีย์สามารถเดินขึ้นไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเห็นภาพครั้งแรกนะครับของช่องของกัปตันนะครับว่าสภาพวิวทิวทัศน์ด้านบนเนี่ยจัดการตาขนาดไหนเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับขออนุญาตนะครับวิจิตรการตามากเพื่อนๆสวยงามมากมีละอองน้ำมาปะทะที่แก้มเพื่อนอากาศเย็นมากแล้วนั่นเพื่อนของเกาะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้สูงกว่านี้สัมผัสบรรยากาศมีองค์พระประธานนะอยู่ด้านบนสวยสดงดงามมากครับมีองค์พระแก้วนะเจดีย์องค์นี้เนี่ยชื่อพระมหาเจดีย์สีสมุยนะสูงมากมากเกินระยะตรงนั้นขึ้นมาแล้วนะครับทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศแตกต่างมากๆเลยไม่คิดเลยว่าในสมุยจะมีพื้นที่ที่มีอากาศที่เย็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงของลมนะครับเบาๆอย่างเงี้ยเย็นมากๆเลยมันอยู่ห้องแอร์เลยปะทะหน้าเขาป้อมเนี่ยจะสูงที่สุดในเกาะแล้วนะแต่ว่าเป็นพื้นที่เขตทหารครับก็เลยมีเสาส่งสัญญาณวิทยุเนี่ยเต็มไปหมดเลยหากมีโอกาสเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศได้เนี่ยก็จะนำมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะหากชอบคลิปวิดีโอเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจไว้นะฮะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทีมงานกัปตันสมุยช่องเล็กๆของเรานะครับให้เติบโตขึ้นเป็นรายการที่จะสามารถพาเพื่อนๆไปได้ไกลออกไปสำรวจในพื้นที่ที่ไปได้ยากได้ไกลขึ้นอีกนะครับก็ขอฝากไว้ให้เพื่อนๆช่วยเป็นแรงสนับสนุนพวกเราด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตรงจุดที่มีพระประธานองค์ใหญ่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนั้นครับก็จะมีจุดที่มี12ราศีอยู่ครับเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศเพิ่มเติมกันองค์นี้จะแปลกเขาจะมีปีกเนี่ยสีขาวหรืออาจจะยังซ่อมไม่เสร็จ
ก็เป็นได้เพื่อนๆจากที่สังเกตให้กับผู้ดูแลนะครับเพื่อบำรุงรักษาพื้นที่เดี๋ยวเราก็จะใส่ด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราขึ้นมาเยือนในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้พื้นที่ของเขารักษาพื้นที่ด้วยเพราะว่าเราขึ้นมาใช้เนี่ยยังไงเนี่ยถ้าอยากให้พื้นที่เนี่ยดูแบบสวยๆงดงามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องมีการทนุบำรุงแล้วใครล่ะที่มาทนุบำรุงก็คือผู้ที่เสียสละนะฮะจำนวนเงินเนี่ยอาจจะไม่มากมายครับในช่วงกิจการแบบนี้ในช่วงของระยะเวลาช่วงนี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ยังสละเวลาเพื่อจะดูแลสถานที่เนี่ยให้สะอาดดูเพื่อนๆดูลักษณะเหมือนกับมีความเก่าแก่มากเพื่อนตรงกับเป็นที่พำนักหรือว่าที่พักด้านในเนี่ยผมเคยพาเพื่อนๆขึ้นไปดูแล้วนะฮะวันนี้ก็จะไม่ขอพาไปนะเพื่อนเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดใครอยากเห็นเนี่ยก็ให้ไปค้นดูในวิดีโอที่ผมได้บันทึกแล้วนำลงไว้ให้เพื่อนๆดูในช่องนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเห็นภาพพิพิธภัณฑ์ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะคือเป็นสวน10ปีคุมประพฤติสมุยนะอ๋อด้านบนนี้ก็คือเคยใช้ในการคุมประพฤตินะนักโทษหรือว่าเยาวชนนะคิดว่าผมเคยเข้าไปถ่ายแล้วข้างในยอมขึ้นได้เลยนะไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมวันนี้ผมไม่ถ่ายแล้วผมจะเหมือนกับว่านำเสนอใหม่แต่ว่าอยากจะให้คนที่เขาจะดูอะไปค้นหาในช่องเอาเพราะว่าผมเคยถ่ายทั้งหมดแล้วแล้วโยมนอนไหนมารถอะไรผมมามอเตอร์ไซค์ครับถ้าขันโยมไม่มีที่พักโยมพักในกุฏมีกุฏที่พักสำรองเพราะบางครั้งมีพายุมีฝนครับก็จะให้โยมพักอ๋อนะสามารถที่จะขึ้นมาขอพักได้ขอพักได้แต่ว่าคนวันนี้น้อยก็จะให้พักเป็นครั้งคราวอย่างเช่นมีพายุมีเหตุจำเป็นครับได้เพราะส่วนใหญ่จะ
คนน้อยอ่ะยังข้างบนคนน้อยก็เลยไม่ค่อยอนุญาตให้โยมผู้ชายเดียวๆเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับค่ะเข้าใจครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคนนี้จะเป็นผู้ดูแลด้วยครับแล้วก็เป็นแม่ชีด้วยน่าจะเป็นแม่ชีที่ดูแลความระเบียบเรียบร้อยภายในวัดด้วยนะให้ความสงบเงียบเยือกเย็นมากเพื่อนๆที่นี่ผมคิดว่าคนที่ต้องการที่จะหาพื้นที่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสักแห่งหนึ่งผมคิดว่าที่นี่แหละเหมาะที่สุดละตรงนี้ก็จะเป็นศาลาที่เพื่อนๆพอจำได้ไหมที่เรามานั่งหลบหมอกอยู่ตอนนั้นคือหมอกลงจัดมากจนเราออกอยู่ด้านนอกเนี่ยคือเปียกเลยแต่ด้านในเนี่ยคือหมอกเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆละอองน้ำนี่เราแบบได้รับเต็มๆตอนนั้นก็เลยตัดสินใจกันว่าเออไหนๆหมอกก็ลงจัดขนาดนี้แล้วก็ลุยกันเลยแต่เราก็ไปกับเพื่อนๆอีกเส้นทางนึงเข้าป่าไปเลยแล้วก็หาพื้นที่ที่จะออกไปจากภูเขานะฮะแต่ก็ไปหลงอยู่ในพื้นที่ป่าก็ให้เพื่อนๆลองไปติดตามรับชมกันดูในช่องนะครับมีวิดีโอตรงนั้นอยู่เดี๋ยวผมจะมาแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะฮะคนบนนี้เขารู้สึกเหมือนกับมีความสุขมากๆเพื่อนๆสังเกตตัวสงบเยือกเย็นแล้วก็ดูแบบว่ามีความแช่มชื่นของอากาศเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วมันเหมือนกับมันสุดๆไปเลยอะไม่มีแบบสำลักอะไรเลยคือมันแบบโล่งมากๆเพื่อนๆดูผมเพื่อนๆดูผมนะมีความแบบรู้สึกแบบขออนุญาตองค์พระพรหมครับสวยงามมากครับพอได้ลงสีแล้วความสวยงามเมื่อครั้งที่อดีตที่มาเห็นเนี่ยก็รู้สึกแบบตระการตามากมีองค์พญานาคองค์สีขาวกับองค์สีดำอยู่ตรงด้านหน้าด้วยน่าสนใจมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงพญานาคสีเขียวเข้มนะฮะก็สวยสดงามมากๆ
ปะทะหน้าอีกแล้วรู้สึกแบบรอยพระพุทธหลักพระพุทธบาทจำลองที่อยู่ในเนื้อหินอ่อนเพื่อนๆสวยมากสวยงามมากๆโอเคครับผมก็ทำการสำรวจพื้นที่ของวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลากลับตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำอีกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็กลับกันหมดแล้วฮะใกล้มืดแล้วฮะบรรยากาศนี้ก็คือเงียบวังเวงตามปกตินะครับของวัดแล้วเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงแบบนี้ด้วยเสียงมันเสียงปาดร้องอยู่ตลอดเวลาเลยเพิ่มความวังเวงเข้าไปอีกในอาคารแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องเล่ามากมายนะที่เกี่ยวกับความลี้ลับมีคนที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นแม่ชีเขาได้บอกเราเรื่องราวที่ดูน่ากลัวครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านในก็ทำเป็นเรื่องปกติครับที่ว่าจะมีความลี้ลับอยู่ก็เดี๋ยวเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่แล้วก็ทำคลิปสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่อยู่ที่นี่เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวใดบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองติดตามรับชมใน EP ต่อๆไปของสถานที่แห่งนี้กันดูนะฮะเดี๋ยวไปลงเขาพร้อมๆกันเพื่อนนั้นมีบ้านดูรกร้างอยู่แห่งนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่กลางป่ากลางเขานี่มีบ้านคนที่
อาศัยเนี่ยที่รกร้างแบบนี้นานจะได้เจอนะเพื่อนขออนุญาตนะครับโหดูแบบเก่าโบราณมากอ่ะแล้วมีเสือพังหมดแล้วนะเพื่อนขออนุญาตนะครับเขาโครงของบ้านอยู่นะแต่ว่าพังผุพังไปหมดแล้วทุกแค่ละจะเก่าโบราณมากๆเพื่อนๆอากาศเย็นมากพระเจ้าขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตในการถ่ายทำบุญกุศลใดที่ได้จากการทำคลิปในช่วงนี้ขออุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณและเจ้าของบ้านสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอให้ทุกท่านโปรดกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเหมือนเข้ามามากขึ้นเมื่อกี้ความรู้สึกผมได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ด้านหลังตรงนี้นะบรรยากาศเงียบแบบไม่ต้องพูดถึงมึนๆ
ดีครับไล่ชมตะวันจะผุพังไปเยอะแล้วเพื่อนๆตกล้างไปแล้วนี่ไว้เป็นที่หลบฝนหลบแดดได้นะฮะถ้าฝนตกนี่ก็ จะขอหลบฝนที่นี่ได้น่าจะนะแต่ดูผุพังมากเลยตอนนี้เมมโมรี่ของป้องกำลังจะเต็มเครื่องเอาไว้เดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์กลับมาที่นี่ในช่วงตอนกลางคืนอีกแล้วเพื่อนๆรอติดตามรับชมนะเราจะสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ไปพร้อมๆกันนะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแบตเตอรี่โอเคครับแต่ว่าเมมโมรี่เต็ม